بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีเกียรติมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและในเรื่องของสถานที่เรื่องที่เราจะพูดคุยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดถ้าเรามองว่าในเดือนรอมฎอนนะครับในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐด้วยกับการอิลัยลาตุลกอดัรนะครับในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ณขณะนี้มันก็มีความประเสริฐด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการรวมตัวกันเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติและบรรดาบุคคลผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเขาก็มีกิจกรรมหรือก็มีอิบาดะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งเสริมให้มีการกระทําก็คือในเรื่องของการทํากุรบานในเรื่องของการเชือดสัตว์พรีเพื่อถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำว่าอุฎฮิยะห์ก็คือชื่อของสัตว์ชื่อของสัตว์ที่ถูกเชือดนะครับในวันอีดินอัฎฮาคำว่าวันอีดินอัฎฮานั้นก็คือวันที่จะมาถึงหลังจากวันอะรอฟะห์วันอะรอฟะห์ก็คือวันที่เราบรรดาฮุจญะฮ์นั้นได้รวมตัวกันเพื่อที่จะมุ่งหวังความเมตตาการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวันที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบอกถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามหลังจากวันนั้นนะครับก็คือวันแห่งการเฉลิมฉลองวันแห่งการรื่นเริงเหมือนกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหลังจากที่เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาอย่างได้อย่างครบถ้วนเขาก็มีการเฉลิมฉลองนะครับในวันอีดินอัฎฮาด้วยกับการละหมาดและหลังจากนั้นนะครับก็คือการเชือดสัตว์เพื่อเป็นการใกล้ชิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเชือดสัตว์ในเรื่องของการทํากุรบานนั้นนะครับก็เป็นโอกาสเฉพาะที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วง4วันนะครับก็คือวันอีดและ3วันหลังจากนั้นเท่านั้นเราจะเชื่อเวลาอื่นนะครับเชื่อก่อนวันอีดเชื่อในเดือนรอมฎอนหรือเชื่อหลังจากนั้นหลังจากวันอีดก็จะไม่ถูกเรียกว่าเป็นอุฎฮิยะห์หรือจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นกุรบานมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกนำถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะไม่ได้รับผลบุญของการเชื่อกุรบานนะครับเพราะอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าฟาซอลลิร็อบบิกะวันฮัรพวกเจ้าทั้งหลายนั้นนะครับฟาซอลลิร็อบบิกะจงละหมาดเพื่อเป็นการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอีดเป็นการละหมาดอีดเป็นการละหมาด2รอกะอะห์ที่มีการรวมตัวกันนะครับของกลุ่มชนต่างๆในสังคมจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ส่งเสริมแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านรวมถึงรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีนะครับว่าในการละหมาดอีดนั้นนะครับส่งเสริมให้มาละหมาดที่มุศอลลาเพื่อที่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนในชุมชนนะครับที่อาจจะมีจำนวนมากจนกระทั่งพื้นที่ของมัสยิดนั้นไม่สามารถที่จะรองรับได้ฟาซัลลีลิร็อบบิกะวันฮัรและหลังจากที่เราได้ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันฮัรก็จงเชือดก็จงเชือดกุรบานนะครับเพื่อเป็นการทูลถวายเพื่อเป็นการตอบรับเป็นการตอบสนองคำเรียกร้องของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำกุรบานพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีในเรื่องของเวลามันมีในเรื่องของเงื่อนไขเวลาก็คือเวลาในการเชือดจะเกิดการเชือดกุรบานเฉพาะในเดือนดุลฮิจญะห์วันที่10คือวันอีดและ3วันหลังจากนั้นในเรื่องของสัตว์ที่จะมาเชือดก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเวลาจะเชือดกุรบานเนี่ยจะเอาสัตว์อะไรก็ได้ที่เราอยู่ข้างๆบ้านเราจะเอาเป็ดเอาไก่มาเชือดไม่ได้พี่น้อง
จะต้องเชือดด้วยกับสิ่งที่เป็นปศุสัตว์สิ่งที่เป็นปศุสัตว์ก็คือสิ่งที่เป็นสัตว์สี่เท้าที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นนะครับได้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายหรือไม่ว่าจะเป็นอูฐนะครับรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าดอฮฮาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนีอัมละฮัยนีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของกุรบานพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์คำว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์ก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำโดยที่ไม่เคยละทิ้งหลังจากที่ได้รับบทบัญญัติจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการทำกุรบานท่านอานัสได้รายงานถึงรูปแบบการทำกุรบานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับว่าในเช้าวันอีดหลังจากการละหมาดท่านนบีได้เชือดบิกับชัยนีนะครับกับชุนเนี่ยนะครับก็เป็นชนิดหนึ่งของแพะนะครับอัมละฮัยนีนะครับที่มีขนสีขาวนะครับแล้วก็มีตรงข้อเท้าเนี่ยเป็นสีดำฟะรออัยตุฮูวาดิอันกอดามาฮูอะลาซอฟาฮิฮิมาท่านอานัสได้รายงานดูนะครับถึงความเอาใจใส่ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาไม่ได้รายงานเฉพาะในการทำกุรบานนะครับการทำอุฎิยะห์ของท่านนบีแต่เพียงเดียวเขารายงานจนกระทั่งถึงลักษณะการเชือดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ใช้เท้าข้างขวาของท่านนะครับวางบนสีข้างของแพะของกิบัชหลังจากนั้นนะครับยูซัมมาท่านนบีก็กล่าวบิสมิลลาห์การกล่าวบิสมิลลาห์เป็นการแสดงคำพูดที่บอกนะครับว่าการเชือดสัตว์นี้เนี่ยเป็นการเชือดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองสัตว์อะไรสัตว์อันใดก็ตามแต่ที่ถูกเชือดโดยที่ไม่มีการกล่าวพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสัตว์เหล่านั้นผู้ที่เป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะรับประทานได้การเชือดจะต้องมีการกล่าวบิสมิลลาห์ฟะยุซัมมาวะยุกับบิรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่เชือดเนี่ยนะครับซุนนะห์ของท่านคือกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์หลังจากนั้นท่านนบีก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรในบางรีวายะห์บางการรายงานเนี่ยได้ถ่ายทอดถึงคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวขณะเชือดอัลลอฮุมมะฮาซามินกะวะละกะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงสัตว์นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นอูฐเนี่ยมิงกะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาเพื่อที่จะให้เป็นริสกีปัจจัยยังชีพแก่พวกเราวะละกะและการเชือดนี้เป็นการเชือดไม่ได้เพื่อจะเวทไม่ได้เพื่อรูปปั้นไม่ได้เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่การเชือดนี้เป็นการเชือดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติเวลาที่เราเชือดกุรบานนะครับอัลลอฮุมมะโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงตอบรับการเชือดนี้ของฉันด้วยนะครับดังนั้นเองในอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่ากุนโอ้มุฮัมมัดจงประกาศแก่ว่าประชาชาติของท่านกุนอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแท้จริงการละหมาดของฉันแท้จริงการเชือดพลีของฉันแท้จริงการมีชีวิตของฉันแท้จริงการตายของฉันไม่ได้เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการปฏิบัติอิบาดะห์การเป็นการตายความเป็นอยู่ของฉันเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายและก็จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของมุสลิมทุกคนเรามีชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้เราไม่ได้เกิดมาด้วยกับความบังเอิญเราเกิดมาด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกิดมาด้วยกับการคัดเลือกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นบ่าวของพระองค์เราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตนะครับในคันลองการปฏิบัติแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเกิดมาด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะสิ้นชีวิตและจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันในวันกิยามะห์ดังนั้นเองในเรื่องของการทำกุรบานจึงเป็นซุนนะห์เป็นแบบฉบับนะครับที่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
และอย่างที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าในเรื่องของการทำกุรบานการทำอุทิยานั้นจะต้องเป็นบะฮีมะตุลอัลอามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะอ์ลูมาตและพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่ล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์วะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูชัยฏอนฟะอินนะฮูละฮูกอรีนและใครก็ตามที่ออกห่างจากการล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะมาแทนสิ่งที่จะมาอยู่คู่เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยพี่น้องก็คือบรรดามารร้ายชัยฏอนฟะละฮูกอรีนจะเป็นกอรีนจะเป็นสิ่งที่จะมาชักจูงจะเป็นสิ่งหรือเป็นผู้ที่มาทำให้เขาเนี่ยโน้มเอียงไปจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองการล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนและส่วนหนึ่งของรูปแบบการล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีอัยยามินมะอ์ลูมาตในช่วงเวลาที่รู้อยู่นะครับคำว่าช่วงเวลาที่รู้อยู่ก็คือใน4วันนะครับวันที่10 11 12 13วันที่10เนี่ยเราเรียกเป็นวันอีดนะครับวันที่11 12 13เรียกว่าเป็นอัยยามุตตัชริกทั้ง4วันนี้เนี่ยเป็น4วันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราล้ำลึกถึงพระองค์ด้วยกับการกล่าวตักบีรนะครับให้เราล้ำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราอัลามารซะกะฮุมมิมบะฮีมะตินอัลอามและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเพื่อที่จะเป็นปัจจัยยังชีพในการที่จะบริโภคแก่พวกเราก็คือบรรดาปศุสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เราเลี้ยงนะครับและนำสัตว์เหล่านั้นมาบริโภคนะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงและมีการเจริญเติบโตเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นบ่าวที่รำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างมีคุณภาพฟะกูลูมินฮานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานเป็นการบอกนะครับว่าในอัยยามินมะลูมาตในวันอีดและวันหลังจากนั้นทั้ง3วันเนี่ยการเชื่อกุรบานนั้นจะต้องเป็นในสิ่งที่เป็นบะฮีมะตุลอัลอามจะต้องเป็นสัตว์ปศุสัตว์ที่เราเลี้ยงเราจะเอาวัวป่าควายป่านะครับหรือว่าจะเป็นสัตว์ป่าเนี่ยมาเชือดแทนจากสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะครับเป็นหลักการของศาสนาจนกระทั่งนะครับท่านอิหม่ามอันนะวะวีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัจมาอัลอุลามะเหล่าบรรดานักวิชาการเหล่าบรรดาผู้รู้เนี่ยได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับอะลาอันนะฮูลาตัจซิอุอัดดุฮิยะตะบิกอยรีอิบิลวัลบักรวัลกอนัมเหล่าบรรดานักวิชาการเหล่าบรรดาผู้รู้เนี่ยได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าไม่อนุญาตหรือถ้าเชือดไปแล้วเนี่ยจะไม่ส่งผลหรือจะไม่ได้รับการตอบแทนในเรื่องของกุรบานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอื่นจากบรรดาอูฐอื่นจากบรรดาวัวและอื่นจากบรรดาก้อนนำก็คือแพะแกะนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยแม้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับด้วยกับอามานะห์อาจจะเป็นหะดีษที่บรรดานักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าสายรายงานของมันเนี่ยมีความบกพร่องจนไม่สามารถที่จะยกระดับเป็นหะดีษที่ซอฮีหแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีหะดีษบทอื่นหรือสายรายงานอื่นมาสนับสนุนจนกระทั่งเราสามารถที่จะมาพูดนะครับในเรื่องของฟอดอยลุลอามานในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเพื่อที่จะเป็นการชักชวนเพื่อจะเป็นการชักจูงพวกเราให้มีการปฏิบัติในเรื่องของการทำกุรบานท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับว่ามาอามิลาอาดามียุนมินอามะลิยามันนะฮารีสิ่งที่ลูกหลานของท่านนบีอาดัมได้มีการกระทําในวันเชือดอะฮับบุอิลัลลอฮและการงานนั้นจะเป็นที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรารู้นะครับว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์
ช่วงที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีนั้นจะเป็นที่รักยิ่งณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องของการปฏิบัติในการงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนการละหมาดซุนนะห์ต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำความดีนะครับต่อบิดามารดาการทำความดีต่อเพื่อนบ้านแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ดีที่สุดที่ท่านนบีได้กล่าวในหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็คือว่ามินอิฮรอกิดดัมก็คือการหลั่งเลือดครับว่าการหลั่งเลือดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการเข็นฆ่านะครับไม่ใช่แต่เป็นการหลั่งเลือดของสัตว์เพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารนะครับแก่คนในครอบครัวแก่คนรอบข้างเพราะการทำกุรบานของมุสลิมเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับกับการบูชายันที่หลากหลายคนเข้าใจผิดนะครับการบูชายันเนี่ยคือการเชือดสัตว์โดยที่ไม่ได้มีการมุ่งหวังว่าจะเอาเลือดเอาเนื้อของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมาสู่การอุปโภคบริโภคแต่ในศาสนาอิสลามการทำกุรบานนั้นมีจุดประสงค์มีเป้าหมายเพื่อที่จะนำเนื้อนะครับของสัตว์ที่เราเชือดเนี่ยมาเป็นอาหารแก่คนในครอบครัวและเป็นสิ่งที่แจกจ่ายแก่คนยากจนท่านนบีได้กล่าวต่อไปนะครับว่าอินนะฮูลายะติยาวมัลกิยามะสัตว์ที่เราเชือดมันจะมาในวันกิยามะในวันที่วันนั้นเนี่ยนะครับปากของเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ในวันที่เราจะต้องถูกยืนสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สัตว์ที่เราเชือดกุรบานนะครับที่เราได้กระทำเพื่อเป็นการทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาในวันกิยามะห์บิกูรูนิฮาด้วยกับเขาของมันดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยก็คือการเชือดสัตว์ตัวผู้ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับกับคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าผมถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างแพะตัวผู้กับแพะตัวเมียเจ้าของฟาร์มบอกนะครับว่าแพะตัวผู้เนี่ยเนื้อมันจะอร่อยกว่าและเนื้อเนี่ยมันจะแน่นกว่าแพะตัวเมียทำให้เราคิดนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเนี่ยมันมีฮิกมะห์ทั้งหมดเลยท่านนบีบอกนะครับว่าในวันกิยามะห์แพะที่เราเชือดทำกุรบานอัวที่เราเชือดทำกุรบานเนี่ยมันจะมาด้วยกับเขาของมันวะอัชอาริฮามาด้วยกับขนของมันวะอัซลาฟิฮามาด้วยกับเล็บของมันคือมาด้วยกับอวัยวะที่มีความสมบูรณ์ของมันเพราะในเรื่องของการเชือดกุรบานพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องนำมาเชือดก็จะต้องเป็นสัตว์ที่ถูกคัดเลือกแล้วเหมือนกับวันที่ท่านนบีอาดัมในวันที่ลูกของท่านนบีอาดัมนะครับก็คือกอบิลและก็ฮาบีลเนี่ยได้ถูกสั่งใช้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำสัตว์ให้นำแพะให้นำแกะมาเชือดสิ่งที่ฮาบีลทำก็คือเลือกแพะที่มีความสวยและมีความสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่จะทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนัดดะมะและเลือดของมันเนี่ยนะครับลายะกออูมินัลลอฮิบิมากานินจะอยู่จะถูกตกณสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้กอบละอันยะกออามินัลอัรก่อนที่เลือดเหล่านั้นมันจะไหลลงไปอยู่บนพื้นดินนั่นก็หมายถึงว่าผลบุญของผู้ที่กระทำกุรบานนั้นนะครับจะได้รับหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เลือดของสัตว์ที่เราเชือดจะหลั่งลงนองบนพื้นดินซะอีกฟาตูฟาฟาฟาตีบูบิฮานับซานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวต่อไปนะครับว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็จงมีความรู้สึกปิติยินดีภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าความรู้สึกของพวกเราเนี่ยระหว่างเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องกับความรู้สึกของเราเวลาทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเวลาที่เราต้องการทำในสิ่งที่เรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยความรู้สึกของเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
จะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่อยากให้ใครเห็นในสิ่งที่เราทำหรือพฤติกรรมที่เรากำลังปฏิบัติแต่อีกขณะหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมก็คือในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราจะไม่แคร์นะครับในสายตาของผู้ที่มองหัวใจของเราจะมีความเบิกบานพี่น้องลองดูนะครับว่าแนะนำเลยในช่วงของ10วันนี้เนี่ยพี่น้องควักเงินในกระเป๋าของพี่น้องเนี่ยไปบริจาคให้กับคนยากจนให้กับเด็กกำพร้าที่อยู่รอบๆ บ้านของพี่น้องเนี่ยและพี่น้องจะเห็นถึงความรู้สึกนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่ปลาปลื้มปิติยินดีแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้สึกของเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะเป็นความรู้สึกกลัวกลัวว่าคนนั้นจะมาเห็นนะครับจะเป็นความรู้สึกนะครับที่หัวใจของเราคิดนะครับว่าแล้วเราจะไปตอบคำถามเหล่านี้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ได้อย่างไรแต่เวลาที่เราทำความดีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าฟาตีบูบิฮานัฟซาพวกท่านทั้งหลายจงมีความปีติยินดีในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการทำกุรบานนั้นมีความประเสริฐมากกว่าบริจาคในมูลค่าของมันอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการทำกุรบานเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเป็นส่วนนะครับอย่างเช่นวัว1ส่วนเนี่ยประมาณ 4,500 ถึง 6,000 บาทนะครับอย่างเช่นแพะ1ตัวเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการทำกุรบานนั้นมีความประเสริฐมากกว่าการที่เราบริจาคด้วยกับมูลค่าของมันเพราะในเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่มีการงานใดที่จะมีความประเสริฐมากกว่าการทำกุรบานแม้แต่การบริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นการงานที่ดีใช่แต่สิ่งที่มีความประเสริฐมากกว่านั้นก็คือการทำกุรบานเพราะการบริจาคเราสามารถที่จะบริจาคได้ตลอดทั้งปีแต่เวลาที่เราจะทำกุรบานเนี่ยเวลาของมันมีเพียงแค่ช่วงนี้แค่นั้นเองพี่น้องหลังจากวันอายุมุตตะชริกจากไปแล้วเนี่ยหมดแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะทำกุรบานอีกแล้วแต่เรามีโอกาสที่จะบริจาคได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยท่านอิหม่ามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวนะครับว่าอันนัลอุฎฮิยะจะอัฟฎอลุมินศอดอกะติตตะตะวะการทำกุรบานนั้นมีความประเสริฐมากกว่าการบริจาคทานลิลอะฮาดีซีอัศฮีฮะติอัลมัชฮูเราะติฟีฟัฎลินอุฎฮิยะด้วยกับการปรากฏหลักฐานจากหะดีษที่ถูกต้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบิคิลาฟิศอดาเกตตาตะตะวะนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการซอดาก็การบริจาคอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการทำกุรบานของพวกเราเนี่ยมันมีช่วงเวลามันมีในเรื่องของตัวสัตว์ที่เราสามารถที่จะต้องมากระทำนะครับและเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของกุรบานก็คือการที่เรานั้นเชือดนะครับสัตว์นั้นเนี่ยด้วยกับมือของเราเองแต่ถ้าเราวะกีนนะครับหรือมอบหมายให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปดูถ้ามีความสามารถและเราควรที่จะรับเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมารับประทานให้กับคนในบ้านของเราด้วยเพื่อเป็นการบอกนะครับว่านี่คือการกระทำกุรบานในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นการทูลถวายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบอกให้กับคนในครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือแบบฉบับของท่านนบีที่เราจะต้องสืบทอดที่เราจะต้องกระทำกันต่อไปนะครับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับก็คือการแบ่งเนื้อกุรบานเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเพื่อที่จะบริโภคในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายนะครับด้วยกับเนื้อสดหรือไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายนะครับด้วยกับการปรุงเป็นอาหารก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่เชื่อกุรบานและส่วนที่3นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งเสริมนะครับให้เราเก็บเนื้อกุรบานนั้นไว้รับประทานนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีตู้เย็นเรามีตู้แช่เราสามารถจิกเก็บเนื้อของเราในตู้เย็นได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนในยุคสมัยอดีตคำว่าอัยยามุตตัชริกเนี่ยแปลว่าวันตากเนื้อ
เพราะอะไรเพราะในอดีตเนี่ยเวลาที่เขาเชื่อเนี่ยเขาไม่มีตู้เย็นเขาก็เอาเนื้อเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทำเป็นเนื้อแห้งเนื้อเค็มแล้วก็ตากแดดจนกระทั่งสามารถที่จะเก็บรักษาเอาไว้ได้เป็นเวลาหลายวันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าฟะกูลูมินฮาพวกเจ้าจงบริโภคจากมันจากกุรบานที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กระทำวะอัตอิมุลบาอิซันฟะกีรและนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้เนื้อกุรบานนั้นนะครับเป็นอาหารแก่คนที่ยากจนนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาสำทับในคำกล่าวนี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ากูลูวัดดะคิรูวัตซัดดะกูนะครับเวลาที่พวกท่านทั้งหลายทำกุรบานแล้วเนี่ยกูลูจงบริโภคจงกินเนื้อกุรบานนะครับจนกระทั่งสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในวันอีดินัดฮาเนี่ยนะครับก็คือให้อ่านมือแรกที่จะรับประทานของพวกเราเนี่ยคือกุรบานนะครับเป็นการบอกนะครับว่าสิ่งที่จะอยู่คู่นะครับกับการละหมาดวันอีดก็คือการเชื่อกุรบานนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่บรรดามัสยิดต่างๆเนี่ยจะต้องนำมาคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าละหมาดเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเชือดกุรบานนะครับอย่างเช่นในชุมชนเนี่ยเวลาที่เชือดก็ให้คนในชุมชนได้เห็นนะครับว่านี่คือกุรบานในชุมชนของเราและเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องสืบทอดนะครับไม่ได้หมายความว่าพอละหมาดเสร็จแล้วต่างคนก็แยกย้ายกันไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมคนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราปฏิบัติในวันอีดินอัฎฮาฟาซอลลิร็อบบิกะวันฮัรจงละหมาดเสร็จแล้วทำอะไรพี่น้องเชือดกุรบานและหลังจากเชือดกุรบานแล้วเนี่ยนะครับเราก็รับประทานอาหารพร้อมกันด้วยกับเนื้อกุรบานเพื่อที่จะเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญหลังจากนั้นพี่น้องจะไปเยี่ยมญาติหลังจากนั้นพี่น้องจะไปเที่ยวที่ไหนก็เป็นสิทธิของพี่น้องแต่เราควรที่จะปฏิบัติและส่งเสริมให้มีการกระทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์อันนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาดูนะครับในสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่ากุรบานเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเชือดสัตว์เพื่อที่จะทำนำมาเป็นอาหารโดยทั่วๆไปกุรบานนั้นมันมีความแตกต่างนะครับประการที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าชูริอัตอันอดฮียาตูศาสนาอิสลามได้บัญญัติในเรื่องของการเชือดกุรบานเอาไว้เพื่ออะไรชุกรอนลิลลาห์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลานิอามีฮีในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานตำแหน่งกับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอีหม่านให้กับพวกเราการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นและสิ่งที่มีความประเสริฐนะครับในการแสดงออกก็คือการทำกุรบานนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าลันยานาลัลลอฮะลูฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาเวลาที่เราเห็นเขาคนบูชายันเนี่ยเขาบูชายันเพื่อให้สิ่งหรือสัตว์ที่เขาบูชาเนี่ยนะครับไปถึงพระเจ้าของพวกเขาไปถึงสิ่งที่พวกเขาเคารพกราบไหว้แต่การทำกุรบานของพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับในเลือดเนื้อของสัตว์ที่เราเชือดวะลากินแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากพวกเราเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายยานาลูฮุตตักวามิงกุมก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการในสิ่งที่เป็นความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์นะครับจากหมู่ของพวกเราถ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับถูกเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดุนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้ใช้ชีวิตนะครับเพื่อที่จะตื่นนอนเพื่อที่จะเติบโตนะครับเพื่อที่จะประกอบอาชีพหลังจากนั้นก็ตายก็จบไม่ใช่เ
เราได้สร้างยินและได้สร้างมนุษย์อิลลาลิยะบูดูนมาเพื่อที่ใช้มนุษย์และยินนั้นได้เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องรู้ไหมครับว่าเป้าหมายสูงสุดของอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความตักวาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮันนัสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอูอบูดูร็อบบะกุมุลละซีคอลักกุมวัลละซีนมินกับลิกุมจงอิบาดะห์การที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์และยินมาเพื่อที่จะอิบาดะห์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่มนุษยชาตินะครับว่าจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮันนัสอูอบูดูร็อบบะกุมุลละซีคอลักกุมวัลละซีนมินกับลิกุมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเจ้ามาและได้สร้างกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่ออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ในการปฏิบัติอิบาดะห์เพื่อที่จะบรรลุถึงความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับการเชือดกุรบานสิ่งที่เราได้รับก็คือความตักวาซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้นะครับกะซาลิกะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่ากะซาลิกะซักคอรฮาละกุมลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมวะบัชชิรินมุห์ซินีนใครก็ตามที่ทำกุรบานเขาจะบรรลุถึงความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซักคอรฮาละกุมได้ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าเพราะนั้นสัตว์เหล่านี้นะครับบรรดาปศุสัตว์เหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติดังนั้นเองด้วยกับการที่เรานำปศุสัตว์นะครับมาเชือดในวันอีดและ3วันหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้เราบรรลุถึงความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ลิยุกับลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมและให้พวกเจ้าทั้งหลายนะครับได้แซ่ซ้องแสดงออกกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นได้ให้ทางนำแก่พวกเจ้าอัลลอฮุอักบัรทุกวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราเป็นผู้ที่มีอีหม่านการที่เราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาการที่เรายอมที่จะเสียสละทรัพย์สินของเรานะครับมาเชือดกุรบานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากทางนำที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามันไม่ได้เป็นด้วยกับความบังเอิญพี่น้องเชื่อไหมว่าพี่น้องเชื่อไหมเอาแค่ในชุมชนของเราเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยมีอีกหลายคนที่มีฐานะดีกว่าเราที่มีความพร้อมมากกว่าเราแต่คนเหล่านั้นเขาไม่เชือดกุรบานคนเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราปฏิบัติเนื่องจากสิ่งนี้เป็นฮีดายะห์เป็นทางนำที่เราได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบัชชิรินมุห์ซินีนดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนะครับว่าและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งของเราคำว่ามุห์ซินเนี่ยนะครับเป็นระดับที่มันสูงนะครับอันอิห์ซานเป็นระดับที่สูงสุดของอีหม่านความศรัทธาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าใครก็ตามที่เชื่อกุรบานสิ่งที่เขาจะได้รับไม่ใช่เลือดไม่ใช่เนื้อแต่สิ่งที่เขาจะได้รับก็คือความตักวาความยำเกรงสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือฮิดายะห์ทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือข่าวดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นฮิกมะห์ในสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องของการทำกุรบานนะครับก็คืออัตตาซีอาตุอัลนัฟซีวัลอะห์ลิวัลมะซากีนเป็นการแจกจ่ายความปิติยินดีให้กับตัวของเราให้กับคนในครอบครัวของเราให้กับคนยากคนจนพี่น้องหลายๆคนนะครับครอบในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้กินเนื้อนะครับเราอาจจะเดินไปตลาดไปซื้อเนื้อมารับประทานแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ายังมีพี่น้องของเราอีกหลายๆคนเนี่ยที่ตลอดระยะเวลาทั้งปีเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะลิ้มรสเนื้อเลยเขาจะมีโอกาสก็เฉพาะในช่วงนี้
พราะนั้นเวลาในเวลาที่เราทำกุรบานและเรานำเนื้อกุรบานเนี่ยไปมอบให้กับคนยากจนคนขัดสนเด็กกำพร้าเนี่ยใบหน้าของพวกเรานั้นเนี่ยจะแสดงออกถึงความปิติยินดีและเมื่อใดก็ตามที่ความปิติยินดีของเขาแปรเปลี่ยนไปสู่ในเรื่องของการขอดุอาเขาขอดุอาเขาขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายดุอาของพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการตอบรับและเราก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นดุอาของพวกเขาเหล่านั้นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับสิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องของมุสลิมเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้เนื้อกุรบานของพวกเราเนี่ยได้ถูกแจกจ่ายไปยังคนยากจนคนขัดสนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามาซะลุลมุมินีนะอุปมาของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยฟีตะวาดิฮิมในความรักที่มีระหว่างกันและกันความว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะไม่ถูกแบ่งแยกด้วยกับเชื้อชาติคำว่าผู้ศรัทธาจะไม่ถูกแบ่งแยกด้วยกับฐานะคำว่าผู้ศรัทธาก็คือทุกคนที่เป็นพี่น้องร่วมกะลิมะฮ์ชาดะห์เดียวกับพวกเรานั่นคือคนที่มีอีหม่านมีความศรัทธาท่านนบีบอกนะครับว่าอุปมาของผู้ศรัทธาในความรักที่มีระหว่างกันและกันวะตะรอฮุมิฮิมในความเมตตาที่มีระหว่างกันและกันวะตะอาตูฟิฮิมในความสงสารที่มีระหว่างกันและกันกะมะซะลินยะซะดินวาฮิดเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันคำว่าเรือนร่างเดียวกันคืออะไรเราเชื่อกุรบานเรากินเนื้อไม่ได้หมายความว่าเนื้อที่ดีเนี่ยเราเก็บไว้สำหรับกินในครอบครัวเราแบ่งปันคนอื่นด้วยเรารักพี่น้องของเราเราแบ่งปันเนื้อที่ดีให้กับพี่น้องของเราด้วยเรารักพี่น้องของเราเราแบ่งปันในส่วนของกุรบานให้กับพี่น้องของเราด้วยนะครับกามาซาลินยาซาดินวาฮิดนั่นคือความหมายของคำว่าเรือนร่างเดียวกันความเป็นพี่น้องในอิสลามนะครับประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายในสิ่งที่เราได้รับจากการทำกุรบานนะครับก็คือเป็นการฟื้นฟูซุนนะแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฟื้นฟูซุนนะแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลนั้นได้แสดงออกถึงความภักดีต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสดงออกถึงความอดทนที่มีต่อการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้คือเรื่องราวนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาพูดนะครับผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยคงที่เคยได้ยินเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีอิสมาอีลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนำลูกอันเป็นที่รักเนี่ยไปทำการเชือดที่มีนาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเรารับรู้ตั้งแต่เล็กๆแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายการที่เราเชื่อกุรบานนั้นนะครับให้เรานึกว่าเรากำลังปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีอิบรอฮีมในเรื่องของความรักในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของความอดทนที่มีต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือเป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับที่เราได้รับจากกุรบานเพราะนั้นกุรบานจึงไม่ใช่เนื้อที่มาเชือดเพื่อที่จะบริโภคกินแล้วก็อิ่มไม่ใช่แต่มันมีความหมายที่มันแฝงอยู่ในนั้นอย่างมากมายเพียงแค่การที่เราทำกุรบานเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะมุ่งหวังที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความตักวาความยำเกรงนั่นก็เพียงพอแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะนั้นเวลายังมีเหลืออยู่นะครับเวลายังมีเหลืออยู่โอกาสยังมีอยู่นะครับถ้าพี่น้องมีทรัพย์สินเงินทองการทำกุรบานนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวสำทับเอาไว้นะครับว่ามันกาละละฮูซาอตุนใครก็ตามแต่ที่เขามีความสามารถวะลัมยูดะฮีแต่เขาไม่ทำกุรบานกุรบานไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับกุรบานในทุกปีถ้าเรามีความสามารถท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถแล้วเขาไม่ทำกุรบานฟาลายักรอบันนะมุซัลลานะอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราอัลลอฮุอักบัรไม่ได้หมายความไม่ให้มาละหมาดนะครับแต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีต้องการที่จะบอกให้พวกเราได้เห็นถึงความสำคัญของการทำกุรบานเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนี่คือสิ่งที่อยากจะเสนอนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าในปีนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ให้เราครอบครัวของเราเนี่ย
มีส่วนในการทำกุรบานให้เนื้อที่เราทำเนี่ยมีส่วนในการช่วยเหลือคนรอบบ้านของเราที่เป็นเด็กกำพร้าที่เป็นคนยากจนนะครับให้คนในครอบครัวของเราได้รับประทานและได้สอนคนในครอบครัวของเราให้ฟื้นฟูในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีอิบรอฮิมและซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงจากลากับพี่น้องนะครับในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์